ภูมปิปัญญาผ่านภาษาจากชื่อสัตว์วันนี้ขอเสนอ Draconculus medinensis หรือพยาตกินีพยาตกินีเป็นหนอนตัวกลมซึ่งเป็นปรสิตในคนและในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่นสุนัขเป็นพยาตที่มีลำตัวยาวมากที่สุดชนิดหนึ่งโดยตัวเต็มวัยเพศเมียมีความยาว50-120เซนเมตรส่วนเพศผู้มีความยาวเพียง1.2-2.9ซนติเมตรการจัดจำแนก พยากินีจัดอยู่ในโดเมนยูคารยาโดยคำว่ายูนั้นหมายถึงแท้จริงคำว่าคายามาจากคำว่าคาริโอหมายถึงนิวเคลียสซึ่งก็คือสิ่งมีชีวิตที่มีนิวเคลียสที่แท้จริงและมีออแกเนลที่มีเย er ื um ่อหุ้ม KINGDOM ANIMALIA คำว่า a n i m a หมายถึงชีวิตจิตวิญญ,ญาณลมหายใจเมื่อเติมคำว่า e อลิลงไปจะกลายเป็นคำคุณศัพท์หมายถึงมีชีวิตมีจิตวิญญ,ญาณมีลมหายใจ สิ่งมีชีวิตใน k i n g อมนี้จะเป็นสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์ที่ดำรงชีวิตแบบเฮ t e r o ร r o p h phylum n e m a โท d a คำว่านีมาหมายถึงเส้นได้ส่วนคำว่าโ d ดามาจากคำว่าเดียหมายถึงคล้ายไฟลัมนี้คือไฟลัมของหนอนตัวกลมมีทางเดินอาหารสมบูรณ์มีโพรงลำตัวแบบเทียมอยู่ระหว่างเนื้อเยื่อชั้นมีสซเดิมและเอนโดเดิมเรียกว่าซ s โ u d o c o e l o m um. class e น h i n o d คำว่าเซคเนน e หมายถึงแบ่งแยก เป็นคลาสของหนอนตัวกลมที่มีแฟสมิดส่วนใหญ่เป็นปรสิตท,ทั้งในมนุษย์สัตว์และพืชมีหัวรูปทรงหอกใช้สำหรับเจาะหรือชอนชัยตัวพาหะ o อเ e r ดอร์คาร a มาล a นิดาหนอนตัวกลมใน Order นี้จะต้องมีโคพิพอตเป็นโฮสต์กึ่งกลางพญาติกินีจัดอยู่ในแฟมิลีด c กันคูลิดี g ีนัสด a c ันคูลัสและชื่อสปีชีส์ของพญากีนีคือด a กันคูลัสเมดินนิส ชื่อสกุล Draconculus มาจากคำภาษาละตินคำว่า Draco หมายถึงมังกรหรืองูและคำว่าค u l u s หมายถึงเล็กเมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึงมังกรตัวน้อยชื่อ specific epithet Medinensis มาจากคำว่า Medina เป็นชื่อนครในประเทศซาอุดิอาระเบียกับคำว่า ensis หมายถึงมีต้นกำเนิดจากเมื่อนำมารวมกันจึงหมายถึงจากเมดินา รวมทั้งสองส่วนคือชื่อสกุลและ specific epithet จึงได้ชื่อวิทยาศาสตร์ที่มีความหมายว่ามัางกรตัวน้อยจากเมดินาชื่อสามัญของพญาิกินีมีที่มาจากคาร์ลินีสผู้ซึ่งเป็นคนแรกที่ค้นพบพญาิกินีในพ่อคา้าที่มาจากชายฝั่งตะวันตกของแอฟริกาตามแนวอาแกินีซึ่งมีการแพร่ระบาดของพญากินีอย่างชุกชุมจึงได้ชื่อว่ากีนีเวิร์ สำหรับในภาษาอื่นๆพญาศกินีมีชื่อสามัญดังตัวอย่างต่อไปนี้ภาษาจีนเรียกว่าไม่ติหน้าหลงเซียนฉงโดยคำว่าไม่ติหน้าเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษของชื่อเมืองเมดินาคำว่าหลงหมายถึงมังกรคำว่าเซียนหมายถึงเส้นและคำว่าฉงหมายถึงแมลง เมื่อน,นำมาแปรรวมกันจะหมายถึงหนอนที่มีลำตัวเป็นเส้นยาวเหมือนมังกรจากเมดิน่าในภาษาญี่ปุ่นเรียกพยาธิกินีว่ากินเนยมุชิกินเนียเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษของชื่อสามัญของพยาธิชนิดนี้ส่วนคำว่ามุชิหมายถึงแมลงโดยมีตัวอักษรเหมือนกับตัวอักษรจีนคำว่าฉงเมื่อน,นำทั้งสองคำมารวมกันจะหมายถึงหนอนกินิงและภาษาเกาหลีเรียกว่า เมดินาชุงคำว่าเมดินาเป็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษของชื่อเมืองเบดินาเช่นเดียวกับในภาษาจีนชุงหมายถึงมแงมลงเมื่อรวมทั้งสองคำจะหมายถึงนอนเมดินาพยาธิกินีเป็นสาเหตุของโรคดาคันคุเลซิสเกิดจากการดื่มน้ำจากแหล่งน้ำจืดที่ปนเปื้อนโคบิพอร์สกุลไซคลอปส์ซึ่งมีตัวอ่อนระยะติดต,ต่อของพยาธิกินีเข้าไปชื่อของโรคนี้เกิดจากการนำชื่อสกุลราคันคูลัสและคำว่าไอซิส เมื่อรวมสองคำแล้วจะหมายถึงความทุกข์ทรมานจากมังกรน,น้อยวงจรชีวิตของพยาธิกินีเริ่มจากคนดื่มน้ําที่ปนเปื้อนโคพิพอดซึ่งมีตัวอ่อนของพยาธิกินีระยะติดต่อเข้าไปโคพิพอดจะตายและถูกย่อยจากน้ําย่อยในกระเพาะอ,อาหารของคนแล้วปลดปล่อยตัวอ่อนพยาธิกินีออกมาตัวอ่อนจะใช้ผ่านผนังกระเพาะอาหารหรือผนังลำไส้ไปฝังตัวอยู่ในเนื้อเยื่อบริเวณช่องท้องและลอ,อกคราบกลายเป็นตัวเต็มวัยต่อไป ประมาณ100วันหลังจากการติดเชือ้อพยาธิกินีเพศผู้และเพศเมียจะผสมพันธุ์แบบอาศัยเพศในเนื้อเยื่อของโฮสต์และหลังจากนั้นเพศผู้จะตายเพศเมียจะเคลื่อนที่ไปยังเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังผ่านทางระบบท่อน้ำเหลืองภายหลังจากการติดเชื้อประมาณ1ปีพยาธิเพศเมียจะปล่อยสารซึ่งทําให้เกิดตุ่มพองบนผิวหนังบริเวณอวัยวะส่วนล่างของร่างกายมนุษย์หากบริเวณดังกล่าวสัมผัสกับน้ําตุ่มพองจะแตกออก และตัวอ่อนระยะที่หความยาวประมาณ2.5ม mm, ิลิเมตรจะถูกปลดปล่อยออกมาตัวอ่อนที่ถูกปลดปล่อยลงสู่แหล่งน้ำจะถูกกินโดยโคพิพต์และเริ่มต้นวงจรชีวิตใหม่ต่อไปการกำจัดพยาธิกินีในปัจจุบันการรักษาโรคราคันคุเลซิสมีเพียงการกำจัดด้วยการดึงตัวพยาธิออกโดยจุ่มหรือราดน้ำซ้ำๆลงบนตุ่มแผลที่ผิวหนังซึ่งจะทำให้ตัวพยาธิโผล่ออกมา จากนั้นจึงใช้ไม้ก้านเล็กๆพันตัวพยาธิไว้ให้เกิดแรงตึงเล็กน้อยขึ้นที่ตัวของมันตัวพยาธิจะค่อยๆโผล่อ,ออกมาโดยจะใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์ในการดึงตัวพยาธิออกมาทั้งตัวได้สมบูรณ์ซึ่งจะต้องระมัดระวังไม่ให้ตัวพยาธิขาดเพราะจะทําให้เกิดการติดเชื้อแบคทีเรียที่บาดแผลหรือเกิดการแพ้อย่างรุนแรงจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์การรักษาโรคดาคันคูลิซิสด้วยการพันตัวพยาธิรอบกิ่งไม้นี้ เป็นวิธีที่ปฏิบัติมายาวนานมากกว่า1,500 BCE หรือยุคก่อนปฏิทินปัจจุบันมีความเป็นไปได้ว่าคาาของเทพเอสเครปิอุสหรือ r o d of a s c ส e p i u s ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแพทย์ในสมัยโบราณก็สื่อถึงขั้นตอนการดึงตัวพยาธิออกโดยวิธีการนี้ซึ่งสัญลักษณ์ดังกล่าวก็ยังคงใช้เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงการแพทย์จนถึงปัจจุบันในอดีต พยากินีมีการแพร่ระบาดในหลายทวีปเช่นเอเชียและแอฟริกาปัจจุบันพื้นที่แพร่ระบาดเหลือแค่3ประเทศในทวีปแอฟริกาเท่านั้นคือชาติเซาสุดานและอิธิโอเปีย